ผีคืนนี้พบกับเรื่องราวข่าวน่าสลดเมื่อชายคนหนึ่งบุกยิงภรรยาตายอนาถก่อนยิงตัวตายเส้นความรักที่ไม่สมหวังจนทำให้บ้านหลังนี้กลายเป็นเรือนหอคนตายแกเดินมาถึงปุ๊บแกยิงน้าเลย3นัดแล้วก็ไล่ยิงแม่แต่แม่วิ่งหนีทันครับครับนะครับก็เลยหวนกลับมายิงตัวตายในห้องแม่ผมถ้าวันนั้นผมอยู่ผมก็โดนด้วยริวจิตสัมผัสเห็นภาพบางอย่างกลางสตูดิโอผมเห็นคนตายผมผอมอีกแล้วเหมือนกับในที่เกิดเหตุวันนั้นมีเลือดไหมครับมีครับคนยิงสมองกระจายเต็มห้องเต็มที่นอนปฏิบัติการล่าท้าผีเกมท้าผีเกมสุดโหดที่ผีจะเป็นผู้เลือกคุณไปเล่นเกมกับพวกเขาประเดิมด่านต่อไปที่โรงเรียนร้างจังหวัดนครนายกวิญญาณที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นผีหัวโปกผีหญิงสาวผีชะนีหรือว่าจะเป็นคุณครูอาจารย์หรือจะเป็นผู้ปกครองเหมือนมีอะไรเบาๆอ่ะบริเวณรอบตัวพี่แท็กคะพี่แท็กคะคือหนูอะได้ยินเสียงคนเดินขวามือของหนูอะเหมือนเหยียบกิ่งต้นไม้อะสองรอบแล้วพี่ขออัญเชิญมาณสถานที่นี้ดูขนมเล่นเกมด้วยเถิดมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะแล้วท่านผู้ชมฮะลองเล่นเกมกับเราดูนะครับว่าดวงวิญญาณที่อยู่ที่เนี้ยจะเลือกสีไหนระหว่างสีแดงสีฟ้าประสบการณ์ขนหัวลุกของแจ็คแฟนฉันที่ครั้งหนึ่งเคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่ดวงถึงขาดถ้าใครได้เลข8เป็นเลขแห่งความตายพอเปิดมาปุ๊บได้เลข8หมดเลยพี่หลังจากนั้นนะครับไปชนตรงรถ10ล้อครับตายคาที่เลยครับช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีคุณผู้ชมฮะความรักถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามนะฮะถ้าเราสามารถดูแลความรักนั้นได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าสมมุติว่าเราดูแลความรักได้ไม่ดีพอเนี่ยนะฮะอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นตามมาก็ได้สูตรเราทุกผีในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งครับที่เขามีการฟ้องหย่ากันแล้วปรากฏว่าฝ่ายชายเนี่ยไม่ยอมแล้วก็ไปเอาปืนเนี่ยนะฮะมาไล่ยิงคนในบ้านแล้วก็ยิงฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเสียชีวิตนั่นเองครับแล้วก็ยิงตัวเองตายตามไปด้วยครับหลังจากปรากฏว่าถือว่าเป็นการปิดฉากความรักที่น่าสะเทือนใจมากๆนะครับฝ่ายของญาติฮะมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะวิญญาณทั้ง2ดวงเนี่ยนะฮะยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านก็เลยเดินทางมาในรายการของเรานั่นเองเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาปรึกษาพี่ริวดูนะฮะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรดีและควรจะทำอย่างไรดีเราจะมาติดตามสัมภาษณ์นี้กันจากคุณแจ็คนั่นเองครับแจ็คสวัสดีสวัสดีครับคุณแจ็คครับแจ็คพี่ป๋องกับพี่ตาขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะครับโอเคฮะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมฮะสมาชิกในครอบครัวนะครับแล้วมีใครกันบ้างครับผมมีผมนะครับกับแม่แล้วก็น้าลำพึงนะครับคนที่เสีย3คนในบ้านหลังนี้ครับสามีของคุณน้าลำพึงอะฮะอยู่ด้วยกันไหมครับไม่ได้อยู่ครับก็คือตอนแรกเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาหนีออกมามาอยู่กับแม่ครับครับแสดงว่าน้าลำพึงมีศักดิ์เป็นน้าของแจ็คใช่ครับนะครับคราวนี้บอกว่าที่อุปนิสัยของน้าลำพึงกันหน่อยฮะว่าน้าลำพึงแกมีนิสัยเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นคนร่าเริงครับก็คุยกับผู้คนเพราะเขาค้าขายด้วยครับครับชีวิตคู่ฮะเป็นไงบ้างครับผมของน้าลำพึงฮะราบรื่นดีไหมครับแรกๆดีครับแรกๆดีพอหลังๆก็มีทำร้ายร่างกายบ้างเวลาเมานะครับแล้วก็ล่าสุดที่หนีออกมาก็คือบีบคอน้าเลยหนีออกมาเขาคบกันมากี่ปีแล้วครับผม20กว่าปีครับ20กว่าปีแล้วยังหึงหวงกันอยู่ครับคราวนี้แจ็คฮะการเริ่มต้นฟ้องหย่าเนี่ยนะฮะก่อนที่มีการเริ่มต้นฟ้องหย่าเนี่ยตัวสามีของน้าลำพึงอ่ะก็มีท่าทียังไงเขาไม่ยอมหย่าครับ
ไม่ยอมนะเขาประกาศแล้วว่าไม่อยากยังไงก็ไม่เลิกครับคราวนี้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ทำให้เราต้องสูญเสียคุณน้าลำพึงไปยังไม่วันกลับนี่นะฮะเหตุการณ์มันเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วเป็นยังไงบ้างครับก็เมื่อวันที่18ธันวาคมนะครับ2562ก็ตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ผมอยู่กรุงเทพนะครับพอดีข้างบ้านโทรมาบอกว่ามีน้าเขยมาไล่ยิงแม่กับน้าผมก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดในโทรศัพท์เปิดดูครับตอนนั้นเห็นตำรวจกำลังล้อมกันอยู่เลยพอสักพักตำรวจล้อมมาปุ๊บก็ตำรวจบอกว่านาเขยยิงตัวตายแล้วก่อนหน้าที่จะยิงตัวตายก็คือไปยิงนาก่อนรอบแรกแกมาตอนประมาณเที่ยงกว่าครับรอบมาหาเรื่องมากับแม่หาเรื่องกับแม่ก็แจ้งความให้ตำรวจพาออกไปแล้วรอบสองแกนั่งก่อนแกจะเข้ามาแกนั่งดื่มเบียร์หน้าปากซอยนะครับแล้วก็แกเดินมาถึงปุ๊บแกยิงน้าเลย3นัดคือยิงน้าลำพึงก่อนเลยยิงครับแล้วก็ไล่ยิงแม่ไล่ยิงแม่แล้วก็วิ่งไล่ก่อนจะไล่ยิงเขาประกาศเลยกูอยู่ไม่ได้มึงก็อยู่ไม่ได้นะครับแต่แม่วิ่งหนีทันครับไปหลบอยู่บ้านยายแล้วล็อกประตูเขาก็วิ่งไล่ตามแล้วก็ไปกระชากแต่ประตูไม่ออกนะครับก็เลยหวนกลับมายิงตัวตายในห้องแม่ผมคือนะเขาไล่ยิงไปเลือกไปทั่วเลยฮะครับคือเริ่มต้นจากน้าลำพึงก่อนครับไอ้ที่ว่ายิงน้าลำพึง3นัดเนี่ยเขายิงเข้าตรงไหนยังไงอะครับยิงข้อเท้าครับ2ข้อแล้วก็ตรงซี่โครงซ้ายครับลูกปอดตัวอะไรสภาพศพของน้าลำพึงฮะเป็นไงบ้างเป็นนอนคว่ำครับครับนอนคว่ำเหมือนแบบกำลังจะวิ่งหนีนะครับส่วนน้าเขยก็นั่งกึ่งนอนบนที่นอนแม่นะครับคนในครอบมือถือปืนแล้วก็เลือดนองหมดเลยแล้วกับแม่แจ็คเองอ่ะทำไมก็ถึงไม่โอเคด้วยฮะเขาคิดว่ายุให้เลิกกันครับยุให้เลิกกันก็เลยแค้นครับก็เรียกว่าโกรธพานไปหมดเลยครับถ้าวันนั้นผมอยู่ผมก็โดนด้วยแต่พอดีมากรุงเทพก่อนครับผมรู้สึกไงบ้างครับผมที่ต้องมาสูญเสียน้าลำพึงไปแบบนี้ครับรู้สึกเสียใจครับแล้วก็แค้นที่มาทำคนในครอบครัวณตอนนี้ปัจจุบันนี้ทุกคนในบ้านหายตกใจกันหมดหรือยังครับมีแม่ครับยังครับยังผวาอะไรบ้างเพราะแม่แกโดนไล่ยิงแกก็เลยจำเสียงนิดเสียงหน่อยแกก็ผวามาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของคนในครอบครัวที่ต้องมาทนเห็นคุณรำพึงถูกยิงตายอย่างอนาถและคนที่ยังมีชีวิตต่อก็ยังต้องมาหวาดผวากับเหตุการณ์เลวร้ายนี้พี่ป๋องพี่ทักทีมงานก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกันละกันนะครับคราวนี้ด้วยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะเราเสียคนในบ้านไปถึง2คนนะครับได้มีการทำพิธีทางศาสนาหรือยังครับทำแล้วครับก็ครั้งแรกทางญาติน้าเขยเขาพระมาสวดนะครับแต่ส่วนทั้งผมก็พระมาสวดทางน้าครับแล้วก็มีอยู่ผมรู้สึกว่ากลัวๆก็เลยนิมนต์พระมาอีกก็เลยล้อมสายสินในห้องที่น้าเขยตายมาฟ้ามอีกรอบนึงพอนี้หลังจากทำพิธีไปแล้วเนี่ยนะฮะมีใครพบเจอดวงวิญญาณของทั้งสองท่านบ้างไหมก็มีแม่ครับครับมีคืนแรกเลยหมาหอนหมาหอนวันที่ตายนะครับครับจากปกติไม่เคยหอนแล้วหอนหนักมากหมาหอนแต่ซอยยันถึงบ้านทั้งคืนครับแล้วก็คุณแม่เจอก็คือว่าช่วงนั้นผมออกไปข้างนอกตอนกลางคืนได้ยินเสียงเปิดประตูนะครับแล้วก็มีเงามาข้างหลังแม่ก็นึกว่าเป็นผมเขาก็ไม่เอะใจพักเขาก็เริ่มวูบๆด้านหลังเขาก็หันไปเห็นเงาดำปุ๊บมันหายวับแม่ก็เลยตกใจก็เลยโทรหาผมให้กลับไปแล้วยังมีใครอีกบ้างไหมครับที่ได้พบเจอดวงวิญญาณมีผมอีกครับยังไงครับผมก็นอนก็คือห้องที่น้าตายยิงตัวตายติดๆกับห้องผมได้ยินเสียงฝีเท้าเดินแบบหนักคุ้งข้างคุ้งข้างในห้องดังมากตอนนั้นพอดีผมเปิดโทรทัศน์ดูก็เลยกลัวก็เลยเร่งเสียงปิดไปเลยมันก็ยังดังหนูดังก็เลยข่มตาหลับเสียงเป็นไงครับผมเสียงแบบฝีเท้าดังเหมือนคนเดินนะครับแล้วก็เสียงเหมือนในห้องกุ้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 งเดี๋ยวนะแจ็คคือ
คุณอยู่ได้ยังไงวะแต่ที่แจ็คบอกพี่คือหมายว่าถ้าเราออกไปทำงานแสดงว่าเราต้องให้แม่อยู่บ้านคนเดียวครับแม่อยู่คนเดียวครับเฮ้ยแม่อยู่ได้ยังไงอ่ะแม่เขาก็ไม่รู้ก็ทุกวันนี้เขากินยานอนหลับนอนแม่ต้องกินยานอนหลับครับแจ็คต้องกินไหมกินครับอ้าวกินบ้างบางทีก็เพลียๆแล้วก็หลับไปเฮ้ยอันนี้ไม่โอเคนะเฮ้ยผมกำลังนึกถ้าเป็นผมเป็นตาแล้วเราต้องอยู่บ้านที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะข่มตาหลับได้ยังไงวะผมก็ไม่อยู่ฮะผมก็อาจจะไปอยู่ที่วัดเปรมก็ได้เข้าไปหาหลวงพ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวหรอกฮะไม่คือผมแค่รู้สึกว่าผมเอาว่าผมแทนแจ็คนะคือตอนที่จังหวะล้มตัวลงนอนเราจะข่มตาให้หลับกับเหตุการณ์เนี้ยมันได้ยังไงมันเพิ่งผ่านมาไม่นานนี่เองทั้งแม่ทั้งแจ็คอะผมแค่รู้สึกว่าจำเป็นต้องทำใจครับเพราะมันมีแต่ผมกับแม่อยู่เท่านั้นต้องดูบ้านนะครับดูบ้านดูฝัดเลี้ยงอ่ะมาในรายการวันนี้เนี่ยอยากให้เราช่วยยังไงครับอยากให้คุณริวดูว่าทั้งสองคนยังอยู่ไหมหรือต้องการอะไรครับก็อยากให้เขาบอกว่าจะได้ให้เขาไปสบายอ่ะมาเดี๋ยวมาฟังพี่ริวดูกันแล้วกันว่าจะให้คำปรึกษายังไงนะอ่ะขอเชิญคุณริวครับซึ่งก่อนการถ่ายทำรายการในช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีทางทีมงานได้ให้เพียงวันเดือนปีเกิดและรูปสถานที่ของแขกรับเชิญเท่านั้นครับโดยที่คุณริวยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยและพบเจอกับแขกรับเชิญมาก่อนจากเลขวันเดือนปีเกิดของคนทางบ้านนะครับคุณชินวัตรและคุณกนกพรนะครับคุณชินวัตรฝังใจเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวนะฮะมีความเครียดแล้วก็คิดมากนะครับในเลขทะเบียนบ้านนั้นมีเลขที่เกี่ยวกับความตายอยู่นะครับคุณกนกพรนั้นเป็นคนที่คิดถึงเรื่องอนาคตนะฮะสองรายชื่อนี้ผมให้น้ำหนักไปที่คุณกนกพรนะครับว่าจะไม่อยู่แล้วนะครับส่วนในรูปนี้นะฮะในบ้านหลังนี้ตรงหน้าต่างเนี่ยครับผมเห็นเหมือนมีใครอยู่ที่ตรงนี้ครับไม่รู้ว่ามีคนตายที่นี่หรือเปล่านะครับบ้านหลังนี้มีการเสียชีวิตน่าจะมากกว่า2ศพหรืออาจจะอยู่ที่2ศพก็ได้นะครับผมนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้จากการอ่านเพียงวันเดือนปีเกิดและการสื่อสารผ่านภาพถ่ายสถานที่ของแขกรับเชิญเท่านั้นซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เลวสวัสดีครับคุณเลวสิ่งที่ผมเห็นผมบอกว่าคุณที่ชื่อชินวัตรเนี่ยคิดถึงคนในครอบครัวนะครับ23มีเรื่องเครียดแล้วก็คิดมากส่วนคุณกนกออนคนนี้นะฮะห่วงเรื่องอนาคตถ้าเป็นเลขที่132/4/14เขาอยู่ในเลขนี้แปลว่าเขาไม่อยู่แล้วนะครับถ้าตาย132มาจากความรักหรือคนรักนะครับอาจจะทำให้เขาเสียชีวิตได้นะฮะแต่ที่กำลังสงสัยคือด้านบนเนี่ยด้านบนของบ้านนี้นะครับในรูปเนี่ยผมสงสัยห้องนี้ครับครับไม่รู้ว่ามีใครอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเห็นเหมือนเป็นผู้ชายร่างผอมๆหน่อยนะครับน่าจะสูงประมาณหน้าต่างนี้พอดีนะครับผมเห็นอยู่บนนี้แต่ผมไม่รู้ว่าเขาคือใครมีหรือเปล่านะครับผมนะฮะบ้านหลังนี้ผมบอกไปว่าเสียชีวิตมากกว่า2คนหรือ2คนนะครับผมในตัวเลขเนี่ยบอกให้รู้ว่าน่าจะมีการทะเลาะกันหรืออาจจะถูกยิงตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ฮะ03590คือความว่างเปล่า3คือความรักและครอบครัว5คืออารมณ์นะครับ9ก็คือมีคนที่ใช้อารมณ์ในการทําลายนะครับนี่คือสิ่งที่เห็นครับก็เลยให้น้ําหนักว่ากนกอ่อนน่าจะไม่อยู่แล้วนะครับผมครับเมื่อกี้พี่ดิวบอกว่าเห็นตรงไหนนะฮะตรงนี้เหมือนมีผู้ชายผมผอมมาครับยืนอยู่ตรงนี้ผมให้น้ําหนักไปบนห้องนี้แต่ไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าการขออนุญาตถามก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะนะฮะหน้าเขยลักษณะเป็นยังไงรูปร่างผอมๆครับผอมดำๆนะฮะก็ตรงที่ริวบอกเดี๋ยวค่อยเล่าคือมีจริงๆใช่ไหมอันนี้หน้าเขยนะพี่เด่นตรงนี้นะใช่เป็นผู้ชายรูปร่างผอมครับตรงนี้โอเคผมขออนุญาตเล่าโดยสังเขปอันนี้คุณแจ็ค
จ็คเป็นญาติของผู้เสียชีวิตและนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ริมหน้าต่างบ้านหลังจากที่พี่ป๋องได้ถ่ายทอดเรื่องราวของคุณแจ็คที่สูญเสียน้าสาวและน้าเขยไปอย่างไม่มีวันหวนกลับทางคุณริวก็ได้ให้แขกรับเชิญทางบ้านจุดธูปเชิญดวงวิญญาณของน้าสาวซึ่งห้องในภาพที่คุณริวเห็นนั้นก็คือห้องที่น้าเขยเข้าไปฆ่าตัวตายหลังจากที่ยิงภรรยาตัวเองเสียชีวิตลงและการที่ดวงวิญญาณมาปรากฏกายภายในห้องนี้ให้คุณริวได้เห็นนั้นเขาต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับคุณริวกันแน่ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวครับบ้านตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้กำลังถามพระภูมิพระภูมิบอกให้เข้าไปข้างในท่านให้ผมหยุดแถวนี้ผมเห็นคนผมเห็นคนตายผมผอมอีกแล้วเหมือนกับในที่เกิดเหตุวันนั้นมีเลือดไหมครับมีครับตรงที่เขาตายนะครับนองเต็มเลยครับท่านพระภูมิบอกว่าให้กลับไปดูเพราะตำแหน่งนี้เหมือนมีพระพระเยอะด้วยใช่ครับมีครับห้องแม่พระเต็มครับคือตรงนี้คือบริเวณที่เป็นห้องของแม่ใช่ครับชั้นบนชั้นล่างชั้นล่างครับแล้วท่านบอกว่าให้ไปดูให้ดีว่ามีคราบเลือดอะไรที่ยังติดอยู่กับพระไหมหรือมีคราบเลือดที่ทำออกไม่หมดก็ยิงสมองกระจายเต็มห้องเต็มที่นอนของห้องแม่ครับเนี่ยถ้าได้เห็นแค่นี้ครับแล้วห้องนี้อย่างที่พี่กี้พี่ริวบอกว่าห้องนี้มีพระเยอะเยอะคืออะไรครับอธิบายคือแม่เขาจะเก็บพระไว้ตั้งไว้บนโต๊ะครับจะเต็มไปหมดเลยแล้วตรงตำแหน่งที่ยิงก็ที่ลูกกระสุนออกก็ตรงพระเลยเดี๋ยวนะฮะเคยคุยกันมาก่อนไหมครับไม่เคยครับคุณเห็นอะไรอ่ะพี่ริวก็เห็นเลือดทีนี้แค่ไม่ชัวร์เพราะว่าผมเดินเข้าไปแล้วผมเจอพระภูมิเขาบอกว่าให้ไปดูว่าหน้าพระมีอะไรที่หลงเหลืออยู่ตรงนั้นไหมผมก็เลยคิดว่า1เลือด2มีอะไรที่เป็นของเขาอะชิ้นส่วนเขาอะอยู่ที่พระหรือเปล่าผมไม่รู้ไงว่าเขาตายยังไงก็เลยยังทำให้คนในบ้านน่ะรู้สึกว่าคนที่ตายอะยังไม่ไปไหนเหมือนทำความสะอาดแล้วอาจจะแบบหลงเหลืออยู่อ่ะเหมือนเก็บไม่หมดเก็บหมดไหมที่เมื่อกี้พี่ริวบอกเขายังไม่ได้แม่เป็นคนเก็บผมยังไม่ได้เข้าไปเลยครับเฮ้ยแต่จากที่ฟังแจ็คพูดถ้ายิงอย่างนั้นก็เป็นไปได้ที่พี่ตั้งว่าครับเพราะไอ้เลือดที่มันกระเซ็นไปก็อาจจะทำความสะอาดไม่หมดก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะเพราะทะลุแล้วก็ไปกลางกระจกแตกหัวกระสุนฝังลงกำแพงแล้วพี่ริววิญญาณเขายึดติดกับชิ้นส่วนไม่ใช่ส่วนที่เหลือหรือวิบากกรรมฮะไม่ใช่วิญญาณเขายึดติดแต่วิบากกรรมฮะเพราะว่าถ้าตามที่เขาพูดว่ามีพระจริงครับคนเราฆ่าตัวตายต่อหน้าพระดีไหมอ่ะโอ้ไม่ดีสองเลือดบาปอ่ะไปติดที่องค์พระดีไหมอ่ะไม่ดีก็นั่นน่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราล้างพระเนี่ยครับผมแล้วก็เชิญพระมาสวดอย่างเงี้ยแล้วมันจะดีขึ้นไหมครับดีดีครับเพราะว่าเลือดคนบาปไม่ได้ติดอยู่กับพระแล้วผมว่าน่าสนใจนะกับคำแนะนำนี้นะแล้วเขาอาฆาตอยู่หรือเปล่าไม่ได้เป็นเรื่องอาฆาตครับแต่ว่าแค่บอกให้รู้ว่าถ้ายังมีของเขาอยู่เขาจะไปไหนไม่ได้เขายังต้องชดใช้กรรมเพราะว่า1ถ้าเกิดเหมือนที่เขาเล่าคือฆ่าตัวตายต่อหน้าพระด้วย2ฆ่าคนมาด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ดีละเดี๋ยวนะบ้านนี้มีเลี้ยงหมาไหมมีครับผมเห็นหมาตัวหนึ่งขนออกสีน้ำตาลเขาอยู่กับใครไม่รู้อะผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เหมือนชอบใส่กางเกงแบบออกขาสั้นหรือขาแบบขาสามส่วน
เห็นอยู่กับหมาทีนี้ไม่รู้หมาอยู่ไหนหมาอยู่บ้านที่ตายอยู่ตอนนี้อยู่บ้านใครจับไม่ได้เลยครับเป็นของน้าครับน้าลำพึงครับเขาเลี้ยงไว้ครับคือเขารักมากตัวนี้ใครจับไม่ได้เลยเดี๋ยวนะที่มีแจ็คพยักหน้าหงึกๆนี่คือตอนที่พี่ดิวพูดถึงลักษณะของน้องหมาครับตรงไหมตรงหมาสีสีน้ำตาลขาวๆครับคุณเห็นนี่ก็เหรอเห็นยันหมาเลยนะครับแต่หมาไม่ได้ตายนะวิญญาณอยู่กับหมาวิญญาณอยู่กับหมาเราถึงได้รู้ว่าหมาเป็นตัวสื่อเป็นตัวแทนว่ามันพี่อยู่เคยไปที่บ้านหลังเนี้ยมาก่อนป่ะไปเมื่อกี้เนี่ยเอางงก็ไปเมื่อกี้นี่ไงคือเลยบอกว่าวิญญาณของน้าลำพึงอ่ะอยู่กับน้องหมานี่แหละซึ่งเป็นหมาตัวโปรดถ้าพี่ลือพูดอย่างนี้แสดงว่าถ้าณตอนนี้พี่ลือแสดงว่าเห็นวิญญาณทั้งสองคนยังอยู่ในบ้านหลังนี้นะหรือไม่ก็อยู่ในบริเวณแถวนั้นนะผมก็ต้องยืนยันตามที่ผมเห็นว่าน่าจะมีอยู่เพราะนั้นผมว่าอย่างแรกรีบกลับไปดูที่บ้านตรงที่คุณบอกนะครับว่าถ้ามีพระจริงไปดูหน่อยว่ามันยังมีคราบเลือดอะไรหลงเหลืออยู่ไหมนะครับหรือว่าอาจจะมีชิ้นส่วนเขาที่หลงเหลืออยู่ในนั้นหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะครับผมแล้วหลังจากเจอแล้วก็ทำบุญบ้านใหญ่นะครับล้างทำความสะอาดให้เสร็จทำบุญบ้านใหญ่แล้วก็จะได้อยู่เป็นปกติครับก็กลับไปก็ว่าจะทำความสะอาดใหญ่เลยครับทำเถอะแม่ได้สบายใจแล้วก็ย้ายเข้าของไม่ให้เหมือนเดิมก็คือกะจะทุบห้องนั้นอยู่แล้วครับครับแล้วก็ย้ายเข้าของออกทุกอย่างก็จบแล้วก็สุดท้ายแล้วไหว้ตรงพระภูมิด้วยเนาะให้ท่านแบบเปิดทางให้วิญญาณไปสู่สุคติของเขาจักอยากมีอะไรบอกกับดวงวิญญาณ2ดวงนี้มั้ยฮะคืออยากให้เค้าไม่ต้องกังวลอะไรครับอย่าอาฆาตกันอีกเลยคือกลัวเค้าจะอาฆาตกันและกันชาติต่อๆไปทางรายการคนอวดผีก็ขอแสดงความเสียใจกับการตายของน้าสาวของคุณแจ็คและขอให้ดวงวิญญาณของคุณรำพึงได้ไปสู่ภพภูมิที่ดียิ่งๆขึ้นไปครับคนอวดผีสัปดาห์หน้าห้ามพลาดพบกับเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่นอกใจแฟนไปมีหญิงอื่นจนแฟนสาวของเขาผูกคอตายและเขียนจดหมายจะจองเวรทุกชาติผมได้รับโทรศัพท์จากแม่ของแอร์โทรมาหาผมบอกว่าเมียมึงตายสมใจมึงแล้วใช่ไหมแล้วเขาได้บอกลากับคุณไหมครับเขาขู่เขาอาฆาตมากเลยในไลน์นะครับอาฆาตเขาเขียนว่ากูไม่โอโหสิกรรมให้มึงอะไรเงี้ยแล้วก็เชิญมึงอยู่กับครอบครัวใหม่ให้สบายริวจิตสัมผัสจะสื่อสารอะไรได้หรือไม่ห้ามพลาดแน่ใจเหรอว่ามาแค่ว่าเพราะเรื่องว่าผิดกับเขาหรือว่าจริงๆที่มาเนี่ยเพราะว่าชีวิตมันไม่เป็นไปตามที่คิดครับว่าชีวิตมันพังลงครับคุณไปสัญญาอะไรกับคนตายไว้ล่ะตอนที่คุณจีบเขาว่าคุณพูดอะไร